รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรแนวใหม่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากยังไม่ได้ลงมือทำที่ผมเกริ่นประโยคนี้ขึ้นมาเพราะเกษตรกรคนเก่งของเราในวันนี้เธอได้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนครับเธอได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมากมายจนในปัจจุบันนี้เธอได้กลายเป็นเจ้าของไร่กุยช่ายคุณภาพดีไปแล้วซึ่งรายการเกษตรใหม่ในตอนนี้พวกเราและทีมงานพยายามตั้งใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนั่นเองไปถามใครเขาก็ไม่บอกเราหรอกว่าเราจะต้องทำวิธีไหนอะไรยังไงเราหลงทางไปอ่ะมันไม่ได้แล้ววันนึงนี่เราก็มานั่งอยู่กับสวนนี่แหละตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะก็เลยตัดสินใจลองโทรสั่งมาดูบีบได้เลยล้วนซุยอย่างนี้ถือว่าดินถือว่าดินล้วนซุยเนี่ยหมู่10หมู่บ้านเมืองกระจับตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจ้ะคือสมศรีวรรณพิรุณป้าสมศรีหรือป้าแจ๋วถึงแม้ว่าจะเกิดและเติบโตมาในครอบครัวชาวนามาก่อนแต่ชีวิตช่วงหนึ่งกลับพลิกผันไปทำงานโรงงานลำบากก็ทำนาอยู่กับแม่เนาะแม่ก็อายุมากแล้วก็มีแต่ผู้หญิงอ่ะบ้านมีแต่ผู้หญิงทำนากันก็ใช้ควายมันก็ลำบากอ่ะแล้วตอนนี้น้ำท่วมมั่งข้าวเสียมั่งปีไหนแล้งก็ไม่ได้ข้าวแล้วนักข้าวก็เบื่อเลยตอนนั้นพอเขามีงานทำโรงงานอิฐบล็อกอะไรอย่างนี้เราก็ไปสมัครทำงานก็เลยเลิกทำนาเพราะว่าแม่ก็ไม่ไหวแล้วเขาแก่แล้วเราก็ไปทำงานโรงอิฐบล็อกมั่งแล้วก็อยู่ๆมาก็ไปทำอยู่โรงข้าวสารแล้วทีนี้เขาให้ยกข้าวหนักเราก็ไม่ไหวแล้วก็ลาออกมาเลยไม่รู้จะทำอะไรเห็นเพื่อนเขาปลูกผักกุช่ายก็เลยมาปลูกผักกุช่ายเป็นหลักเลยคราวนี้เลยทำเป็นเรื่อยมาเลยเราก็ไม่ต้องไปรับจ้างเขาไงเราก็ทำเป็นกิจการของเราเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาปลูกกุยช่ายให้ได้คุณภาพเพราะไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อนแต่ป้าแจ๋วโชคดีครับที่เป็นคนคิดบวกอยู่เสมอไม่เคยเลยคือว่าก็ทำถามเขาว่าเขาปลูกกันยังไงอะไรยังไงไปดูเขาแล้วก็เลยมาทำไปถามใครเขาก็ไม่บอกเราหรอกว่าเราจะต้องทำวิธีไหนอะไรยังไงเราต้องเรียนรู้เองต้องดูเองต้องหัดทำเองทุกอย่างเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยตัวเองนี่แหละผักเขาก็สอนเรานะสอนเราเลยว่าเราต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนผักเขาก็สอนเราเหมือนกันเขาก็ให้เรารู้เรียนรู้ไปกับเขาเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรเขาเป็นอะไรเขาป่วยเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อย
เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ป้าแจ๋วจะต้องเผชิญกับการลองผิดลองถูกจนกระทั่งค้นพบบทเรียนสำคัญของการปลูกกุยช่ายปุ๋ยอะไรนะที่เป็นเม็ดขาวๆอ่ะยูเรียมันยูเรียเขาจะให้ผลต้นเร็วต้นสูงเร็วขึ้นใบอะไรเงี้ยจะดีขึ้นเร็วแต่ก่อนนี้ดินมันจะดีไงดินมันไม่เสียเพราะว่าเขาใช้พวกขี้งัวขี้ควายอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้พอเรามาใช้เคมีบ้างอะไรมั่งอ่ะเราหลงทางไปอ่ะเราก็เลยมันไม่ได้แล้วใช้ปุ๋ยพวกเคมีเยอะพอเราเดินดีไม่ดีลื่นเลยนะตามร่องผักเนี่ยดินจะแน่นขนาดนั้นเลยอ่ะแน่นแล้วก็เป็นก้อนเลยดินแข็งมากดินเสียหมดเลยดินเป็นดานเลยรดน้ำนี่ไม่ลงเลยนี่คือหนึ่งในปัญหาหลักที่พบได้เป็นประจำของการทำเกษตรนั่นก็คือปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีล้วนติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโอ้โหดินเป็นดานแล้วดินจะออกขาวเหมือนยูเรียเลยเสียเลยขุดแทบไม่ลงเลยดินเสียมากถ้าใช้ยูเรียเยอะแต่ว่าพอหมดฤทธิ์แล้วผักก็จะหยุดชะงักเหมือนกันแล้วก็จะมีผลเสียเป็นใบเหลืองถ้าเราไม่ตัดนะเขาเหมือนขยาวเต็มที่แล้วโตเต็มที่แล้วถ้าเราไม่ตัดมันก็จะล้มผักล้มนะต้นเขาอ่อนแอมากไงแบบเขาจะทานใบไม่ไหวพอโดนลมหรือว่าฝนมาเนี่ยล้มทับกันแล้วจะเสียละเพราะปุ๋ยเคมีล้วนๆคือการเติมธาตุอาหารให้กับพืชเพียงอย่างเดียวในขณะเดียวกันการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ทำให้ดินเป็นกรดด่างต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพแข็งกระด้างไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชเราเลยหันมาหาปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยปรับปรุงดินถ้าดินเราดีผักเราก็ดีถูกต้องเลยครับป้าแจ๋วการแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพให้ตรงจุดต้องแก้ด้วยการใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของอินทรีย์ซึ่งก็มีอยู่ในพวกปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์คิดหยุดเลยหยุดใช้ยูเรียเลยแล้วก็ไปหาพวกมูลสัตว์พวกขี้หมูพวกขี้ไก่มาบำรุงดินใหม่มาดินเพราะว่าดินเสียแล้วก็ทำสวนไปก็เปิดวิทยุฟังไปเนาะก็ปุ๋ยอย่างนั้นปุ๋ยอย่างนี้ก็ลองพอเปิดมาได้ฟังของปานินทองเนี่ยเขาพูดฟังอยู่นานเหมือนกันประมาณเดือนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจลองโทรสั่งมาดูเขาพูดว่าปุ๋ยปานินทองของเขามีดินอ่ะมันขาดธาตุรองธาตุเสริมแล้วที่เขาทำผลิตปุ๋ยขึ้นมานี้เขาก็ทำได้ให้ครบอ่ะว่ามันขาดอะไรมั่งดินขาดอะไรมั่งอะไรงี้พอเราลองมาใช้แล้วมันถึงเกิดไส้เดือนเยอะนั่นแหละดินเราก็เลยดีผักเราก็เลยสวยมันก็เลยตัดสินใจใช้เลยมาแล้วก็แนะนำคนอื่นด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยประดินทองถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพโดยเฉพาะครับจึงเป็นปุ๋ยสูตรที่เน้นประสานการทำงาน2พลังระหว่างปุ๋ยเคมีแท้ๆและปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเติมธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและปรับปรุงบำรุงดินไปพร้อมๆกันปัจจุบันมีปุ๋ยสูตรเคมีอินทรีย์มากมายในท้องตลาดแต่สูตรของปราณินทองเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของอินทรีย์คุณภาพสูงที่ผ่านการผลิตขั้นสูงและหมักด้วยกรรมวิธีเฉพาะเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6ปีอินทรีย์คุณภาพสูงแตกต่างจากอินทรีย์ทั่วไปคือผ่านการควบคุมการหมัก
และย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดจนได้อินทรีย์ที่สมบูรณ์พร้อมทำหน้าที่ปรับปรุงดินทันทีที่หว่านในขณะที่อินทรีย์ทั่วไปอาจจะต้องรอการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ไปอีกระยะเวลาหนึ่งถึงจะเริ่มทำงานโปรยหว่านไปครั้งแรกก็เหมือนว่าผักเขียวขึ้นผักใบหนาขึ้นผักใบเป็นมันเป็นเงาเลยเห็นเลยเห็นชัดเลยคือว่าใบเป็นเงาแล้วเขาที่เขาพูดที่พ่อใหญ่สว่างเขาพูดว่าถ้าใช้แล้วใบผักจะเป็นเงาแล้วตัวแมลงไม่มารบกวนก็รู้สึกว่าจริงอย่างจริงอย่างที่เขาพูดก็คือว่าเขาก็ไม่หลอกเราเขาก็ไม่หลอกขายปุ๋ยให้เราเกษตรแนวใหม่เกษตรแนวใหม่ทุกอาชีพย่อมมีปัญหาและอุปสรรคมาให้ทดสอบนะครับอาชีพเกษตรกรก็เช่นเดียวกันหลายครั้งที่เราประสบกับปัญหาปลูกพืชไม่ได้คุณภาพผลผลิตไม่ได้ตามที่เราต้องการรสชาติก็ไม่อร่อยขายก็ไม่ได้ราคาขอเพียงเกษตรกรอย่าพึ่งหมดหวังนะครับทุกปัญหานั้นสามารถที่จะแก้ไขได้โดยเริ่มตั้งหลักจากดินก่อนปุ๋ยปรับปรุงดินอะไรอย่างนี้ลำต้นเขาจะแข็งแรงเขาจะทนด้วยไม่ล้มถ้าเราใช้พวกเคมีอ่ะเขาโตไวจริงงามเร็วจริงแต่มีส่วนเสียเยอะเพราะว่ามันงามเร็วมันงามเร็วมันปูเหมือนข้าวเหมือนกันคุณดูสิพอโดนลมโดนอะไรหน่อยเขาล้มแล้วแล้วใบเขาก็ใหญ่ใบเขาต้นเขาไม่แข็งแรงนะถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีต้นไม่แข็งแรงไม่เหมือนเราใช้พวกอินทรีย์เพราะดินที่ดีต้องมีอินทรีย์ประกอบที่มีส่วนทำให้ดินมีคุณภาพมีคุณสมบัติอุ้มน้ำโปร่งร่วนซุยส่งเสริมการทำงานของระบบรากได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นในอินทรีย์ยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยทำหน้าที่ย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารหลักจากเม็ดปุ๋ยสู่รากกว่าจะได้อินทรีย์ต้องผ่านการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ทับถมกันเป็นระยะเวลานานแต่อินทรีย์ก็สูญสลายไปได้อย่างรวดเร็วในกระบวนการเพาะปลูกและการชะล้างหน้าดินด้วยลมฝนวัสดุปรับปรุงดินปราณินทองถูกนำมาใช้ปรับสภาพดินที่เคยเสื่อมโทรมขาดการบำรุงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สังเกตได้จากความร่วนซุยใช่ดินร่วนซุยบีบได้เลยร่วนซุยอย่างนี้ถือว่าดินร่วนซุยเนี่ยจะส่งผลให้ต้นใหญ่ต้นแข็งแรงแบบรากเขาถ้าดินไม่แน่นดินไม่เป็นดินดานรากเขาก็ไปหากินพวกปุ๋ยพวกอะไรได้สมบูรณ์ขึ้นได้ดีขึ้นเลยที่มีไส้เดือนเนี่ยดีมากแล้วดินที่มีไส้เดือนมันดีต่อกุยช่ายยังไงครับป้าแจ๋วถ้าเราได้ปุ๋ยอินทรีย์อ่ะก็ดินเขาก็จะเกิดเป็นไส้เดือนขึ้นมาใช่ไหมเป็นไส้เดือนขึ้นมาแล้วปลูกผักมันก็จะดีทุกอย่างเลยมันก็จะครบมันดีคือเขาเหมือนเขาพรวนดินให้เราเลยอ่ะเขาจะไปเป็นขุยของเขาเลยเขาจะเป็นขุยขึ้นเลยอ่ะดีถ้าเรามีไส้เดือนเยอะนะแปลงไหนที่มีไส้เดือนเยอะอ่ะผักก็จะดีด้วยตอนนี้ป้าแจ๋วก็ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาดินได้แล้วทำให้ต้นกุยช่ายที่ปลูกไว้ให้ผลผลิตดีขึ้นป้าแจ๋วครับต้นกุยช่ายที่ดีมันมีวิธีการสังเกตอย่างไรครับ
ที่ดีทั้งต้นทั้งใบเหรอแปลงที่ดีคือว่าต้นหัวจะสมบูรณ์จะต้องสมบูรณ์รากก็จะต้องมีสีขาวถ้าสีดำก็คือว่าไม่ดีเราก็คัดเอาแต่ที่ดีๆมาปลูกแล้วก็เกี่ยวกับดินด้วยดินก็ต้องดีด้วยดินก็ต้องใช้ปุ๋ยพวกอินทรีย์ปุ๋ยปรับปรุงดินอย่างเงี้ยจ้ะในส่วนของต้นกุยช่ายที่สูงใหญ่ใบเขียวสดเป็นมันเหมือนได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีนั้นป้าแจ๋วครับบำรุงด้วยปุ๋ยอะไรอันนี้ก็สั่งสูตร1055มาเอา1055มาแล้วก็มาผสมโหตอนนี้ผักสวยมากเลยช่วยให้เจริญเติบโตไวขึ้นพุ่งเลยพอเวลาเราตัดไปแล้วพอขยาวขึ้นสักประมาณนี้นะแล้วเราก็มาพรวนดินพรวนดินเอาปุ๋ยมาโรยเหมือนก็เข้าโตวันโตคืนอะถ้าเราไม่ค่อยได้สังเกตเอ้าพอนั่นแล้วเอ้าทำไมโตขึ้นเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยโตดีมากจากที่ไม่เคยมีความรู้และประสบการณ์มาก่อนถามใครเขาก็ไม่ค่อยจะยอมบอกต้องลองผิดลองถูกเรียนรู้ทดลองด้วยตัวเองมาจนถึงวันนี้ป้าแจ๋วอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเซียนปลูกกุยช่ายของอำเภอพนมสารคามและเซียนกุยช่ายคนนี้ก็ยินดีที่จะเผยเทคนิคการปลูกให้ได้คุณภาพก่อนจะลงเอาพันธุ์มาปลูกเราต้องปรับทำดินก่อนพรวนดินแล้วก็หมักดินไว้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งแต่ที่ตามหลักเขาเคยบอกมาเพราะว่าเดือนหนึ่งอ่ะให้หมักดินไว้เราจะเอาอะไรใส่ก็แล้วแต่พวกใบไม้พวกแกบเงี้ยแล้วก็หมักไว้รดน้ำพรวนดินไว้พอเรามาปลูกดินเขาดีอยู่แล้วผักเราก็สวยเลยการเลือกหัวก็มีเทคนิคคือว่าหัวจะไม่ต้องแก่จัดมากเอาดูว่าถ้าเขาหัวแก่หัวดำแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมาปลูกแล้วก็เหมือนว่าไม่ค่อยโตเราก็เลือกเอาที่ต้นที่เขากำลังแตกใหม่ออกมาที่เขามีรากขาวๆอ่ะนั่นแหละพอมาลงดินแล้วเขาจะเป็นเลยเราก็ไม่ต้องรอนานเป็นเลยเป็นแล้วสวยด้วยถ้าเราหัวแก่ที่รากดำๆอ่ะไม่เป็นหรือว่าจะเป็นก็นานมาก 4-5 เดือนนานมานมากกว่าเขาจะออกรากมาให้ใหม่อ่ะแล้วยิ่งมาเจออากาศร้อนยิ่งไม่ค่อยเป็นให้เลยคราวนี้พอพรวนดินเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยเลยพอให้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็รดน้ำแล้วก็ใส่พวกใบไม้ใส่แกบลงไปพรวนดินแล้วก็ใส่แกบลงไปใส่ใบไม้ลงไปแล้วก็ตอนนี้ก็คอยดูถอนหญ้าแล้วก็คอยดูว่าตรงไหนดินแน่นไหมอะไรไหมแล้วก็คอยพรวนดินให้เขาอีกถ้าเราพรวนดินเรื่อยๆอ่ะเหมือนก็ว่าดินหลวมอ่ะรดน้ำหรือว่าปุ๋ยเขาก็รากเขาก็จะได้กินเร็วขึ้นเนี่ยเราต้องพรวนดินรดน้ำนี่ตอนหน้าร้อนแดดจัดๆอ่ะก็รด2ครั้งเช้าเย็นถ้าหน้าหนาวก็ครั้งเดียวตอนเช้าครั้งเดียวตอนเย็นเราก็ไม่ต้องให้ถ้าเราดูว่าดินยังเปียกอยู่อ่ะยังชุ่มน้ำอยู่เราก็ไม่ต้องให้หน้าฝนไม่ต้องให้พืชทุกชนิดต้องการการดูแลที่แตกต่างกันแล้วในส่วนของต้นกุยช่ายนั้นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับใบเหลืองตัดสินใจขุดขึ้นมาดูซิว่าเขาเป็นอะไรถึงได้ใบเหลืองถึงได้ไม่โตไม่อะไรสักทีคือว่าขุดขึ้นมาดูก็เห็นรากเขาดำหมดเลยรากเขาเน่าหมดเลยเราก็ต้องเอาออกเลยแก้ไม่ได้แล้วคือว่าไม่มีอะไรรักษาเขาได้เลยเราก็เอาออกแล้วก็หาต้นที่สมบูรณ์มาปลูกแทน
พอเราตัดไปตัดขายไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็มาพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ใบไม้ใส่แกบแล้วใบไม้ที่เห็นอยู่ในกระสอบคือใบอะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงครับใบจามจุรีจ้ะเขาว่าใบจามจุรีนี่มันมีปุ๋ยอย่างวิเศษเลยทำให้ผักงามพอเวลาเขาเน่าหรือว่าเขาเปื่อยแล้วอ่ะมันจะผักนี่มันจะงามโดยว่ามหัศจรรย์น่ะเขาเอาไปทำปุ๋ยกันนะใบจามจุรีเนี่ยไปผสมดินไปคลุกดินที่เขาขายอ่ะถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับแล้วเหรอว่าป้าแจ๋วเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่ไม่หยุดพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกกุยช่ายซึ่งเริ่มต้นจากไม่รู้อะไรเลยและยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเต็มใจที่จะส่งต่อเคล็ดลับด้วยใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขคือว่าเราตัดผักของเราที่ใช้ปุ๋ยปานินทองแล้วเราเอาผักไปส่งเขาใช่ไหมแล้วก็ถามว่าเอาผักทำไมถึงสวยนะใส่อะไรตัดมาเนี่ยมันสวยกว่าของเขาไงของเขาของเรามันต้นแข็งแรงมันไม่เหี่ยวไม่ซบเซาเหมือนที่เขาทำก็บอกว่าใช้ปุ๋ยปานินทองเนี่ยลองใช้ดูใช้สองสูตรรวมกันเขาบอกว่าคนปลูกก็สวยผักก็สวยว่างี้สวยกันใหญ่แล้วรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ได้ยินจากป้าแจ๋วในวันนี้เชื่อว่าเธอคงมีความสุขและไม่เสียใจที่หันเหชีวิตมาปลูกกุยช่ายอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนไม่เสียใจเลยอ่ะมีความสุขด้วยชอบมองเห็นธรรมชาติมีผักเขียวเนี่ยมองไปเราก็มีความสุขแล้วชอบตรงนี้แหละเราก็ชอบทำด้วยแล้วก็มันสนุกกับมันอะสนุกจริงๆนะวันนึงนี่เราก็มานั่งอยู่กับสวนนี่แหละอยู่กับสวนเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นอะถ้าใจไม่รักทำไม่ได้เราเพราะว่าทำผักกุยช่ายลำบากมากแดดร้อนก็ต้องทนฝนตกก็ต้องทนหนาวก็ต้องทำไม่ว่าเมื่อยล้าอะไรก็ต้องทำถ้าใจไม่รักหยุดไปนานแล้วการเป็นเกษตรกรปลูกผักปลูกผลไม้บางทีหากมองผิวเผินแล้วก็ดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรใช่ไหมครับแต่หากจะปลูกให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพแล้วก็ถ้าใจไม่รักจริงก็คงทำไม่ได้อย่างที่ป้าแจ๋วแกบอกแล้วครับและที่สำคัญอย่าลืมใช้ตัวช่วยที่ดีอย่างปุ๋ยปนินทองปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ในกระสอบเดียวนะครับและวันนี้เรามีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวเราก็ส่งนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอนี้ได้เลยและสำหรับรายการเกษตรเดี่ยวใหม่ในวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทอง